ไอ้นุ่มหน้ามนคุณประโคนชัยน้ำใจงามน้ำไปร้องชมรอดอกเตอร์ชาไอ้นุ่มหน้ามนคุณประโคนสวัสดีครับกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนประขนชัยน้ำใจงามนามไพเราะใช่มั้ยดร.ชาลอก็ยังคงสารวนสารเวอยู่กับการจัดรายการอยู่เช่นเดียวกันนะฮะบางคนบอกว่าสงสัยผมมีปัญหาถ้าไม่พูดเนี่ยสงสัยจะอยู่ไม่ได้ผมบอกท่านก็ไปดูท่านที่จัดรายการเนี่ยฮะว่าการคุยขาท่านสุธิชัยชวนท่านวันหนึ่งท่านออกกี่คลิปนะดังนั้นท่านที่บอกว่าโอ้โหสงสัยจะเป็นคนบ้าใหม่ไปแล้วบ้าไร้สดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการจัดรายการนั้นก็ทำให้เรามีรายได้จากสปอนเซอร์ก็ถือว่าเป็นงานอีกหน้างานหนึ่งจากเรื่องของการที่เราได้ศึกษาล่ำเรียนมาไปที่ฮ่องกงนะฮะท่านผู้ฟังครับฮ่องกงก็ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลังจากที่เอ็งเจิ้งโชซึ่งเป็นแกนนำของประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลจีนนะก็รัฐบาลฮ่องกงนะครับเรื่องของการที่เกี่ยวกับเรียกไงกับการออกมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิของพลเมืองชาวฮ่องกงนะฮะหลังจากที่เอ็งเจิ้งโชนะครับโดนตำรวจของฮ่องกงนะครับตามล่าในคดีเรื่องของแกนนำก่อม็อบและถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาพาคนฮ่องกงนั้นไปล้อมสถานีตำรวจเมื่อปี2019และเธอก็นะครับทำการประท้วงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เจ้าที่ตำรวจนะฮะด้านฝ่ายความมั่นคงก็มีการตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏแบ่งแยกดินแดนและจากการที่เธอมีแนวคิดในการเรียกร้องประชาธิปไตยอาจเกี่ยวข้องกับการดึงอิทธิพลจากรัฐบาลต่างชาตินะครับเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเกาะฮ่องกงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงฮะที่ทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงที่จะตั้งข้อกล่าวหาเธอว่าเป็นกบฏโอ้โหเป็นข้อหาที่ไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดนะทีนี้แองเจิ้งโชเองนะครับก็รับสารภาพว่าเธอใช่นะเธอนำม็อบมาจริงนะครับเธอไม่ปฏิเสธนะครับเพราะเธอไม่เห็นด้วยนะพอไม่เห็นด้วยเธอก็มีการดึงนะครับรวบรวมคนที่มีแนวคิดเดียวกันนั้นนะครับมาปิดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติฮ่องกงนะครับเธอเต็มใจที่จะติดคุกเพื่อให้สังคมชาวฮ่องกงมีคุณภาพที่ดีขึ้นและไม่คิดจะหนีไปไหนไม่คิดจะย้ายประเทศหนีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอยินยอมที่จะรับคำตัดสินของศาลแม้ว่าคำตัดสินของศาลจะไร้ความยุติธรรมอย่างไรก็ตามนี่เขาเรียกมู่หลานมู่หลานตัวจริงนะครับและเธอต้องการแค่แสดงให้คนในสังคมเห็นว่ากฎหมายกระบวนการทางยุติธรรมของคนฮ่องกงนั้นไม่เที่ยงตรงลำเอียงและถูกแทรกแซงจากรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนปักกิ่งนะฮะทำให้ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างแองเจิ้งโชนะครับโดนจับเพราะออกไปชุมนุมอย่างสันติคำให้การรับสารภาพของแองเจิ้งโชอีกไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีพลังรุนแรงอย่างมากทำให้ประชาชนชาวฮ่องกงและกลุ่มวัยรุ่นทราบซึ้งในทัศนคติแนวคิดอุดมคติความมุ่งมั่นที่จะใช้เสรีภาพของตัวนั้นไปแลกกับความสงบสุขและประโยชน์สาธารณะของพลเมืองชาวฮ่องกงนะฮะก็เลยทำให้ชาวฮ่องกงนั้นมุ่งมั่นที่จะ
สืบสานแนวคิดของแองเจิลโชนะฮะที่มีต่อกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศจีนนะฮะมีการสรรเสริญเยินยอแองเจิลโชมากมายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะการใช้ตำนานพื้นบ้านของชาวจีนอย่างมู่หลานมาเป็นคำเรียกขานแองเจิลโชและยกย่องว่าแองเจิลโชคือมู่หลานตัวจริง อัตลักษณ์ของมู่หลานนี่แสดงออกซึ่งเรื่องของความกล้าหาญชาญชัยการต่อสู้ไม่หวั่นแม้กระทั่งข้าศึกที่เป็นสุภาพบุรุษมู่หลานสามารถแสดงให้ถึงปรากฏการณ์ของการที่มุ่งมั่นเหยียดจำนงนะครับที่จะปกป้องมาตุภูมิเช่นเดียวกับแองเจิลโชที่มีความมุ่งมั่นว่าเธอยอมสละแม้กระทั่งเสรีภาพของเธอนั้นเพื่อคุณภาพชีวิตของชาวฮ่องกงเป็นไงล่ะฮะเจอคำนี้เข้าไปก็ทำให้ทางด้านของจีนถึงกับปวดหัวเช่นเดียวกันนะฆ่าหนึ่งตายเป็นสิบนะครับและที่สำคัญนะครับด้วยคำพูดที่ค่อนข้างที่จะมีความทรงพลังและก็มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของสาววัยรุ่นแองเจิลโชด้วยวลีที่ว่าเธอเต็มใจที่จะติดคุกเพื่อให้สังคมฮ่องกงมีคุณภาพที่ดีขึ้นและไม่คิดจะหนีไปไหนไม่คิดจะย้ายประเทศไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอพร้อมที่จะยอมรับคำตัดสินของศาลถึงแม้ว่าศาลนั้นศาลในฮ่องกงนั้นจะรู้ว่ามีเรื่องของความที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็มีความแทรกแซงจากทางด้านของจีนปักกิ่งหรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะนี่คือความมุ่งมั่นที่ทำให้วัยรุ่นของฮ่องกงนั้นและก็ประชาชนชาวฮ่องกงนั้นซาบซึ้งและก็อินเนอร์ไปกับเรื่องของการกล้าหาญชันชัยของเธอด้วยความกล้าหาญชันชัยที่มีการเทียบเคียงแองเจิลโชกับมู่หลานที่มีความแข็งแกร่งนะครับสู้เพื่อชาติบ้านเมืองเช่นเดียวกับมู่หลานใครนะครับหากจะมีใครได้รับการยกย่องให้เป็นมู่หลานสำหรับชาวฮ่องกงก็จำเป็นต้องให้กับแม่สาววัยรุ่นคนนี้แม่สาวเอ็งเจิ้นโชนี่แหละอันที่จริงนะครับ Twitter ของคนฮ่องกงก็มีการเขียนเปรียบเทียบว่าเห็นไหมพฤติกรรมการต่อสู้เจตนาคตินะครับและอุดมการณ์ของเอ็งเจิ้นโชนั้นเทียบเคียงได้เลยกับหนังเรื่องของมู่หลานหรือสาวน้อยมู่หลานแต่ทีนี้ด้วยสาวน้อยมู่หลานเขามีต้นฉบับของเขาอยู่แล้ว นะสาเหตุที่เอ็งเจิ้นโชนั้นนะครับถูกนำไปโยงกับมู่หลานนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เพราะว่าตอนนั้นคนฮ่องกงนั้นนะครับมีการออกมาประท้วงนะครับรัฐบาลจีนและกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนปรากฏว่าก็มีนักแสดงหนังอย่างหนังเรื่องมู่หลานที่ชื่อลูยี่เฟยนั้นได้ออกมาแสดงทัศนะความเห็นในเชิงในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐหรือทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงว่าเจ้าที่ตำรวจฮ่องกงนั้นทำชอบด้วยกฎหมายแล้วที่ใช้ความรุนแรงกับม็อบชาวฮ่องกงทำให้ชาวฮ่องกงดาราเดือดออกมาตราหน้าโถใหญ่มู่หลานในหนังเธอก็ได้เป็นแค่นะครับในหนังเธอไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงต้องแองเจิลโชแองเจิลโชเท่านั้นที่มีความกล้าหาญและทำให้กระแสเรียกร้องในการแบนหนังมู่หลานของดิสนีย์นะครับก็แผ่กว้างไปทั่วนะครับฮ่องกงก็ไม่มีการได้ดูนะครับเรื่องของมู่หลานอยู่แล้วนะกระแสฮ่องกงนะครับค่อนข้างที่จะต่อต้านเพราะใหญ่ใครฮะยายหลูยู่เฟยนะครับที่ไปแสดงทัศนะเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงของตำรวจฮ่องกงกับม็อบชาวฮ่องกงนี่ฮะสิ่งที่ทำให้ชาวฮ่องกงนั้นซาบซึ้งจึงใจในความกล้าหาญของแองเจิลโชอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแองเจิลโชนั้นมีสัญชาติอังกฤษมีพาสปอร์ตอังกฤษหากไม่พอใจและรังเกียจรัฐบาลจีนก็สามารถที่จะบินไปใช้ชีวิตดีๆสบายๆอยู่ที่อังกฤษได้ทุกโอกาสเช่นเดียวกันแต่เธอเลือกที่จะอยู่ฮ่องกงเพื่อมุ่งมั่นที่จะต่อสู้
ให้กับชาวฮ่องกงนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เธอได้รับการขนานนามแล้วก็ปรบมือว่านี่ไงมู่หลานตัวจริงของชาวฮ่องกงไม่ใช่มู่หลานนะที่อยู่ในจอภาพยนตร์ที่เชียร์และก็สนับสนุนให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสลายม็อบฮ่องกงเช่นเดียวกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับในช่วงที่2กับคุยกฎหมายกับผมดร.ชาลอช่วงนี้พักสักครู่ครับไอ้หนุ่มหน้ามนตอนที่2นะครับกับผมดร.ชาลอนะฮะเช่นเดิมร่วมดูเนทช่องดร.ชาโดยการไม่กดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปนะฮะท่านทนดูสักประมาณ 15-20 วินาทีนะครับผ่านเพื่อให้เงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์เหล่านั้นสามารถชุดตรงมาได้ที่ดร.ชาลอนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามผมก็อยู่ที่ประมาณ7,470 คนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นยอดตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะค่อยกระดึบกระดึบขึ้นนะครับแล้วก็มีรายได้เข้ามาใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับทั้งคำติชมทั้งคำตำหนิติเตียนอย่างไรรับได้หมดครับเมื่อเราเปิดที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการหรือจัดรายการออกสื่อทาง YouTube แล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งที่จะกล้าหาญชันชัยรับมือกับซ้ายมาขวามาแวบได้เรามีวิทยายุทธในการที่หลบเลี่ยงไม่ปะทะแต่จะยิ้มแล้วก็ขอญาติบล็อกนะเพื่อลดการขัดแย้งนะครับผมไม่ชอบความขัดแย้งผมชอบอยู่อย่างสันติอยู่ด้วยกันอย่างสันติไม่เอารัดเอาเปรียบกันนี่คือเจตจำนงและอินเทนที่เราเป็นนักกฎหมายเนี่ยนักกฎหมายนี่เราต้องการแสวงไว้ซึ่งความยุติธรรมความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับทำทุกอย่างภายใต้เรื่องของหลักผลประโยชน์ร่วมถ้าเมื่อไรคุณคิดเอาแต่ผลประโยชน์ฝ่ายเดียวคุณคิดว่าประเทศอื่นเขาจะยอมไหมคนอื่นเขาจะยอมกับพฤติกรรมของคุณหรือไม่อันนี้คือประเด็นที่เราจะต้องตระหนักและก็พึงให้มีการเรียกร้องกับประชาชนชาวไทยและก็คนโลกว่าอย่าเห็นแก่ตัวเกษียณแล้วแก่แล้ว70แล้วก็กลับไปอยู่บ้านไปมีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่ากระเหี้ยนกระหือรือในการที่จะมานอนกินเงินบำเหน็จบรรนานในรัฐสภาเลย แล้วได้เงินนะครับเดือนละเกือบ 200,000 นะครับไปใช้จ่ายและทำงานไม่คุ้มค่ากับภาษีประชาชนเนี่ยอยู่ก็อายก็อย่าไปพูดชาวบ้านแต่อย่าไปพูดที่ไหนเลยว่าตัวเองเป็นสว.อายเขานะครับพฤติกรรมแบบนี้อายนะอายแทนไหมมาที่มู่หลานต่อนะครับไปไกลแล้วครับหลังจากที่แองเกิลโชเอนะครับด้วยคุณสมบัติของเธอนะครับเธอเป็นสัญชาติอังกฤษมีพาสปอร์ตอังกฤษนะครับหากไม่พอใจและรังเกียจรัฐบาลจีนเธอก็พร้อมที่จะเดินทางออกจากประเทศจีนได้แต่เธอยอมที่จะสละและต่อสู้ร่วมกับชาวฮ่องกงจึงมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมนะครับว่าของเธอนั้นกับคนรวยหรือเศรษฐีชาวฮ่องกงหลายคนที่นิยมทำกันนะครับคือโยกย้ายตัวเองไปอยู่ต่างประเทศเพื่อหลบหนีไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในฮ่องกงและก็ไม่อยากจะเป็นทาสหรือเป็นพลเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะการที่แองเจิลโชนะฮะยอมที่จะสละสัญชาติอังกฤษเพื่อที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมืองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพื่อจะร่วมต่อสู้กับชาวฮ่องกงแถมยังยอมที่จะดรอปเรียนมหาวิทยาลัยออกมาเล่นการเมืองคนฮ่องกงก็เลยรู้สึกว่าแองเจิลโชนั้นเป็นคนที่มีความเป็นตัวแทนมีความเสียสละและเป็นผู้นำของชาวฮ่องกงอย่างจริงๆทำให้แฟนคลับของแองเจิลโชนั้นทั้งในฮ่องกงต่างประเทศญี่ปุ่นอเมริกา
ก็มีความชื่นชมและก็ให้ความเคารพนับถือแอนเจลโชมากเรื่องความเด็ดเดี่ยวนะครับมุ่งมั่นนะครับสละแม้กระทั่งเสรีภาพของตัวนั้นเพื่อความสงบสุขและประโยชน์ของชาวฮ่องกงแอนเจลโชนั้นนะฮะได้รับสมญานามนะครับมีการเชิดชูว่าเป็นเทพีแห่งประชาธิปไตยหรือ Goddess of Democracy ซึ่งเป็นหนึ่งในสุภาพสตรีที่ได้รับการขนานนามเรียกว่าเป็นเทพีแห่งประชาธิปไตยหรือ Goddess of Democracy ก็เลยทำให้ภาพลักษณ์นะครับด้วยเธอที่มีหน้าตาน่ารักและก็สะสวยและยังมีจิตใจที่คิดที่จะช่วยเหลือประชาชนนะก็ออกมาทำงานการเมืองนะครับเป็นอะไรที่นะครับต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวอยู่แล้วแต่เธอก็เลือกที่จะใช้ชีวิตและดำเนินเรื่องของทัศนคติของเธอเพื่อให้ชาวฮ่องกงนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันทำให้คนฮ่องกงนะครับคนฮ่องกงมีความค่อนข้างที่จะยึดแบบอย่างของแอนเจลโชวัยรุ่นฮ่องกงก็มองว่าเห็นไหมนี่แอนเจลโชนี่เธอทำเพื่อคนฮ่องกงนะเพราะเธอเป็นคนอังกฤษเธอยอมสละสัญชาติอังกฤษเพื่อมาเป็นสัญชาติฮ่องกงถ้าเธอจะหนีไปใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องประเทศอังกฤษก็ได้ไปเรียนไปสร้างฐานะไปมีครอบครัวแต่เมื่อเธอมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตเพื่อสาธารณะมุ่งมั่นที่จะสนองตอบเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะเดินตามทิศทางที่เธอเชื่อมั่นว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตยนั้นสามารถที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของชาวฮ่องกงดีขึ้นเธอก็พร้อมที่จะเลือกทางเดินตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นคนฮ่องกงวัยรุ่นในฮ่องกงเองและคนที่มีภูมิมีความจงรักหรือมีใจรักเรื่องของประชาธิปไตยหลายๆคนก็ถึงกับตกหลุมรักแองเจิลโชกันมากมันเป็นภาพที่เหมือนกับไอดอลนี่นะเป็นไอดอลของวัยรุ่นเป็นไอดอลของคนที่ชื่นชอบประชาธิปไตยเป็นตัวแทนและเป็นแบบอย่างของคนฮ่องกงที่จะสามารถเรียกร้องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะด้วยความจริงใจและด้วยความพูดง่ายคือต้องคนฮ่องกงจะต้องมีการนะครับอย่าทำเป็นแมวเซานอนซบนอนดูซิว่าออกไปประทะกันที่จะชนะกูก็ได้ประโยชน์ด้วยมึงก็ออกไปสิถ้านะเองได้ประโยชน์กูก็ติดรถพ่วงนะครับติดรถด่วนขบวนสุดท้ายไปด้วยทำให้คนฮ่องกงหรือวัยรุ่นฮ่องกงที่มองรักความรักตัวกลัวตายหรือรักความสะดวกสบายกลุ่มนี้นะถึงกับต้องละอายที่จะนอนอยู่เฉยๆและก็นอนกินบะหมี่ดู YouTubeดูหนังไปโดยไม่ใส่ใจคุณภาพชีวิตที่จะดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าตรงนี้เองนะครับทางด้านของรัฐบาลฮ่องกงและก็รัฐบาลจีนเองก็กลัวว่าด้วยกระแสของแอนเจลโชนั้นจะฉุดวัยรุ่นและคนฮ่องกงที่รักเรื่องของประชาธิปไตยนั้นออกมาต่อต้านรัฐบาลจีนและรัฐบาลฮ่องกงนะฮะภาพลักษณ์ของแองเจิลโชนี้นะครับได้รับการโปรโมทไปทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะที่อังกฤษก็ค่อนข้างที่จะมีการนำเสนอบทความและก็กล่าวขานความกล้าหาญชันชัยของแองเจิลโชที่ยอมทิ้งชีวิตตัวเองยอมทิ้งความสุขสบายส่วนตัวในอังกฤษทั้งที่คนอย่างแองเจิลโชนั้นมีทั้งการศึกษามีลู่ทางทำมาหากินมีสัญชาติอังกฤษอยู่กับตัวแต่เธอกล้าที่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อมาต่อสู้ให้กับชาวฮ่องกงอันหนึ่งแองเจิลโชนะครับที่ออกมาต่อสู้ร่วมตอนนั้นเธอมีอายุเพียง15ปีและพอได้รวมกลุ่มกับทางด้านของพวกของนาธานเหนาและโจโซหว่องก็เลยได้ออกทีวีอยู่บ่อยกลายเป็นแกนนำที่มีอายุน้อยที่สุดและเป็นคนสำคัญของฝั่งม็อบเลยในการที่จะเวลาเธอขึ้นเวทีปั๊บด้วยความสดใสน่ารักนะความที่เธอมีเรื่องของจิตจำนงที่แรงกล้าจากประวัติของเธอทำให้ภาพลักษณ์ของเธอเวลาขึ้นเวทีนั้นเธอเหมือนมู่หลาน
ธอเป็นเหมือนมู่หลานของชาวฮ่องกงนะฮะที่พร้อมจะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูในเรื่องของทัศนคติด้านการเมืองดังนั้นผมก็ย้อนมากลับมาที่ประเทศไทยหนึ่งในไหนก็วกมาประเทศไทยขอสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับดูแบบอย่างของ Angel Show และดูแบบอย่างของเยาวชนปลดแอกในประเทศไทยว่าประเทศไทยนะครับเมื่อกลุ่มเล็กๆกลุ่มลูกหลานเราเนี่ยหันมามองแล้วก็สะกิดถามว่าพ่อๆพี่ๆน้องๆอะไรอ่ะเล่นอะไรกันอยู่อ่ะทำอะไรกันอยู่อ่ะเห็นหัวพวกหนูบ้างไหมอีก20ปีพวกท่านก็ตายหากันไปหมดแล้วแล้วหนูอ่ะหนูมีอนาคตไหมถ้าบริหารจัดการประเทศแล้วมีปัญหาแบบนี้ถามว่าอนาคตของพวกหนูอยู่ตรงไหนหนูจะเป็นเหมืองเวเนซุเอลาไหมประเทศของหนูอนาคตไม่มีดังนั้นการที่เขากล้าหาญชันชัยที่ออกมาเรียกร้องอนาคตบอกว่าคนแก่ทั้งหลายพอได้แล้วหยุดเถอะพอเถอะให้เด็กรุ่นใหม่เขามีเวทีในการที่จะแสดงบทบาทและนำพาประเทศเราต่อไปในอนาคตข้างหน้าคนแก่ก็ต้องปรับตัวและยอมลดทิฐิของตัวเองลงบ้างผลประโยชน์อะไรที่แสวงหานะครับโดยการที่เบียดบังทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศมันถึงเวลาที่เราจะต้องมาให้กำลังใจรุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นพี่นะฮะมันบอบช้ำกันไปเยอะแล้วนะครับจะออกมาก็มีตำหนินะครับถูกตราหน้านะครับว่าเป็นพวกซ้ายพวกขวาดังนั้นเมื่อเยาวชนปลดแอกนะครับเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในอุดมคติเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วเราต้องสนับสนุนนะถึงแม้ว่าเห็บเหาจะกระโดดไปบ้างแต่เราก็ให้กำลังใจน้องๆที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับเพื่ออุดมการณ์และคุณภาพชีวิตของพวกเธอที่จะดีขึ้นในอนาคตของประเทศนี้เธอต้องต่อสู้ไม่อย่างนั้นเธอก็จะอยู่อย่างนี้เธอก็จะถูกเหยียบเธอไม่มีที่ไปนะก็สนับสนุนในการที่จะต่อสู้นะครับเพื่อเรียกร้องเรื่องของความเสมอภาคความเป็นธรรมกับพวกเธอเช่นกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะครับก็ต้องดูว่าสถานการณ์ความรุนแรงนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นจากฝ่ายใดก่อนนะครับใครใช้ความรุนแรงก่อนคนนั้นจะอาจจะพ่ายแพ้ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้กระผมไอ้หนุ่มน้ำมนต์คนประโคนชายน้ำใจงามนามไพเราะชมด็อกเตอร์ชาลอขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เลยสวัสดีครับมนคนประโคนใจน้ำใจงามน้ำไปรอชมอนอกเตอร์ชาไอ้นุ่มน้ำมนคนประโคนI'm not afraid.